มานะคะวันนี้เราพามาทําความสะอาดบ้านค่ะบ้านหลังเล็กนะคะที่ให้เช่าค่ะนี่ค่ะคนเช่าเรายกเลิกนะคะคนเช่าเรายกเลิกเพราะว่าสกปรกค่ะไม่ไหวอาศัยอยู่หลายปีละสามปีสี่ปีค่ะเป็นเพื่อนร่วมงานกันนะคะแต่ก็ไม่ไหวค่ะนี่ข้างบนค่ะข้างบนก็จะเป็นอ่าเพดานแบบนี้นะคะเพราะว่า ไม่อนุญาตให้สร้างหลังคาสูงค่ะเพราะว่าเป็นบ้าน35กรัตเนาะก็จะไม่อนุญาตให้สร้างหลังคาสูงค่ะก็เขาจะมีกฎระเบียบอยู่นะคะก็เลยจําเป็นต้องสร้างจัว่วจั่วลงแบบนี้นะคะนี่ชนแล้วก็หลังคาลงแบบนี้ค่ะความสูงอยู่ที่เม็ดกว่าตรงกลางนะคะนี่ค่ะตรงกลางก็อยู่ที่เม็ดกว่านะคะถ้าคนสูงร้อยเจ็ดสิบเจ็ดิก็ต้องเดินก้มค่ะ แล้วเราก็จะมีหน้าต่างฝั่งนี้ทะเลน้ำทะเลทางขึ้นนะคะแล้วก็เราจะมีสองเตียงค่ะอันนี้ก็จะเป็นตู้ใส่ของนะคะข้างบนนี้เราก็จะวางสองเตียงนะคะแบบนี้นะคะนี่ค่ะสองเตียงก็เอาหัวไปทางทิศตะวันขึ้นนะคะทางนี้ตรงนี้ก็จะมีโคมไฟนะแบบนี้นะคะ ถ้าคนมีลูกหรือคนเราจะไม่เอาคนเช่าเยอะนะคะเราเอาคนประมาณสองคนตามนี้นะคะแล้วก็ถ้าจะมีเด็กเล็กก็อาจจะประมาณคนหนึ่งเราไม่เอาเยอะคะ่ะนี่นะคะฝั่งนู้นก็เป็นโซฟาไว้นั่งชมถ้าเกิดไม่อยากนั่งข้างล่างแล้วก็ทีวีก็ได้อันทีวีอันนี้อยู่ข้างล่างคะ่ะแล้วไอ้คนเช่าเขาก็เลยยกขึ้นมาไว้ข้างบนเขามีของตัวเองนะคะตอนนี้เราก็จะมา,าอ่า หลดฝุนตรงนี้ก็จะเป็นธรรมชาติหลังบ้านนะคะธรรมชาติหลังบ้านเราก็สามารถมองเห็นกวางเห็นอะไรได้นะคะนกหลากหลายอย่างตรงนี้นะคะถ้าเกิดเรานั่งอยู่ตรงนี้นะคะธรรมชาติหลังบ้านข้างข้างล่างนั่ก็จะเป็นน้ําจะเป็นแม่น้ําจืดนะคะแม่น้ําใหญ่ค่ะเราก็จะมาทําความสะอาดกันนะคะอันนี้เราก็จะเป็นทิศทางตะวันตกทางนี้ค่ะอันนี้เฉพาะส่วนข้างบนนะคะ นี่ค่ะเราจะไม่เอาคนเช่าเยอะนะคะแล้วก็เราก็เลยเอาคนที่เช่าออกเพราะว่าสกปรกค่ะพอพ่อเราขึ้นมาตรวจสอบนะโอ้ยของอะไรก็ไม่รู้พ่อคุณเลยสกปรกเต็มไปหมดอันนี้ชั้นบนนะคะนี่อันนี้ก็เป็นบันไดลงชั้นล่างเนาะก็ช่วยกันทําความสะอาดเราจะเอาคนใหม่เข้ามาก็จะเป็นนมสาวก็จะเป็นตามนี้นะคะค่ะคลิปนี้ก็จะพามาชมบ้าน หลังน้อยค่ะหลังน้อยให้เช่านะคะขอบคุณมากมากค่ะ